คลาสต่อมานะครับก็จะเป็นคลาสที่ชื่อว่า character เมื่อกี้เราใช้คลาส integer มันทำงานเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนเต็มแน่นอนคลาส character ก็คือต้องทำงานกับตัวอักษรถูกไหมครับต้องเป็นคลาสที่ทำงานกับตัวอักษรแล้วก็คลาสของ character ตัวนี้มันอยู่ใน Java Lang มันก็ไม่จำเป็นจะต้อง import นะครับเราสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีเหมือน system.out.print หรือว่า integer.parseint ที่เราเคยใช้มาเราสามารถเรียกใช้คลาส character ได้เลยทันทีนะครับฉะนั้นสะดวกมากกับคลาส character นะครับทีนี้พอเราอย่างที่บอกนะพอเรารู้คลาสเราจะให้มันทำงานอะไรเราก็ต้องรู้ method มันใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ไปดู method แรกนะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์มีตัวอักษรตัวหนึ่งที่เป็นตัวพิมพ์เล็กอาจารย์อยากจะให้ตัวอักษรนั้นตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเราก็จะต้องมาเรียกใช้เมธอดที่เขามีให้ว่าเอ้ยเมธอดอะไรที่มันแปลงตัวพิมพ์เล็กให้กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับในคลาส character จะมีเมธอดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัวทียังไม่แปลงอันนี้เช็คก่อนว่าตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับสังเกตไหมมันเช็คโดยใช้เมธอดที่ชื่อว่า is uppercase นะครับมันคืออะไรเมธอดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า is คืออะไรครับมันคือ getter method ที่ return ข้อมูลออกมาเป็น boolean ถูกไหมครับมันเป็นเมธอดที่ใช้ในการเช็คว่ามันเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ฉะนั้นการเช็คว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับมันจะผลลัพธ์ออกมาเป็นแค่ true กับ false เป็นแค่จริงกับ test ฉะนั้น return type มันจึงเป็น boolean ทีนี้พอเราดึงค่าออกมาแล้ว return type เป็น boolean มันเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนให้ตัว return ชื่อ method เนี่ยให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า is นะครับตามหลักของการตั้งชื่อmethodของภาษา Java ฉะนั้นเราอ่านมาเราเจอว่า is uppercase ก็คือเป็นการเช็คว่ามันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่นะครับทีนี้เวลาเราจะเช็คเราก็ต้องส่งพารามิเตอร์เข้ามาว่าตัวอักษรที่เราต้องการจะเช็คเนี่ยอยู่ในพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า ch นะครับ ch แล้วทีนี้ดูตัวอย่างนะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรชาขึ้นมานะครับที่เป็นตัวแปร c นะครับที่เป็นชนิดชาเท่ากับ single quote aแสดงว่าตอนนี้ตัว C เนี่ยเก็บตัวอักษรตัว A ใหญ่นะครับแล้วเราก็มาเช็คครับเช็ค if ว่า character จุด is uppercase แล้วก็ใส่ตัว C เข้าไปมันเป็นการเช็คว่าไอ้ตัวแปร C เนี่ยมันเก็บค่าตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ฉะนั้นถ้ามันเป็นจริงถ้าในวงเล็บตัวนี้นะครับการเช็คเงื่อนไขตัวเนี้ยถ้ามันเป็นจริงมันก็จะทำข้างในก็คือถ้ามันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มันก็จะเข้ามาทำที่ system.out.print line นะครับ yesอาจารย์โชว์คำว่า yes uppercase ก็คือถ้าเราใส่ตัวพิมพ์ใหญ่เข้าไปมันจะโชว์ข้อความนี้แต่ถ้าเราใส่ตัวพิมพ์เล็กเข้าไปมันก็จะไม่โชว์นะครับฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบตัวอักษรว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กได้โดยใช้เมธอดที่ชื่อว่า is uppercase แบบนี้ครับมันก็จะสะดวกขึ้นเห็นไหมครับต่อมาเช็คว่าตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ยังมีเช็คตัวพิมพ์เล็กอีกเราก็ใช้ is lowercase ทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกประการเปลี่ยนแค่คำว่า isuppercase กลายเป็น is lowercase แบบนี้นะครับแล้วก็มาเช็คในเงื่อนไขเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับถ้าเราเรียกเมธอดเป็นเราก็สามารถทำงานได้ละนะครับต่อไปครับถ้าสมมติว่าเรามีตัวพิมพ์เล็กอยู่แล้วเราอยากจะแปลงตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เราจะทำยังไงนะครับมันก็มีเมธอดตัวหนึ่งชื่อว่า to uppercase to แปลว่าแปลงไปเป็นนะครับ to uppercase ก็คือแปลงตัวอักษรในวงเล็บเนี่ยพารามิเตอร์ตัวเนี้ยให้กลายไปเป็นตัว uppercase นะครับฉะนั้นเราพอเราแปลงเสร็จปุ๊บ return type ของมันก็จะกลายเป็น character ก็คือเป็น character นั่นแหละใส่ตัวพิมพ์เล็กเข้าไป return ออกมาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับฉะนั้น parameter คือตัวพิมพ์นะครับตัวอักษรตัวพิมพ์เราใส่ตัว c เข้าไปนะครับเราประกาศตัวแปร c ขึ้นมานะครับเป็น character มีตัว a เล็กอันนี้อาจารย์เขียนผิดนี่ตัวนี้ต้องเป็น single quote นะครับตัวนี้ต้องเป็น single quote อาจารย์เขียนผิดนะเพราะถ้าเป็น double quote จะเป็น string จะไม่ได้นะครับแต่นี้เรา parameter เป็น character จะต้องเป็น single quoteนะครับเป็นซิงเกิลโคดฉะนั้นตรงนี้นะครับเราได้ตัวแปร C มีค่าเป็นตัว A เล็กนะครับอาจารย์ก็สั่ง system.out.print character จุด to uppercase ใส่ตัว C เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัว A ใช่ไหมครับพอเจอเมธอดที่ชื่อว่า to uppercase มันจะแปลงตัว A ใหญ่ตัวเล็กให้กลายเป็นตัว A ใหญ่แล้วก็ print ออกมาแบบนี้นะครับเราสามารถแปลงค่าได้แปลงค่าตัวพิมพ์เล็กไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คำถามคือว่าถ้าเราใส่ตัวพิมพ์ใหญ่เข้าไปล่ะสมมติตอนนี้เราใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเราใส่ตัวพิมพ์ใหญ่เข้าไปมันจะแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ๆอย่างนี้อีกไหมครับใหญ่2เด้งเลยไหมไม่มีนะครับถ้าเราใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วโปรแกรมmethodนี้ก็จะไม่ทำงานอะไรก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดิมนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับใส่ตัวพิมพ์ใหญ่เข้าไปก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่วันยังค่ำนะครับต่อมาครับ
มีตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็จะมีตัวพิมพ์เล็กนะครับเราแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กก็คือใช้เมธอดที่ชื่อว่า to lower case นะครับ to lower case ก็คือแปลงให้กลายเป็นตัวพิมพ์เล็กเราใส่ตัวพิมพ์ใหญ่เข้าไปแปลงปุ๊บกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กถ้าเราใส่ตัวพิมพ์เล็กเข้าไปแปลงปุ๊บมันจะเล็กลงไปอีกไหมมันไม่มีเล็กไปกว่านั้นแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเราใส่ตัวพิมพ์เล็กเข้าไปมันก็จะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่วันหนึ่งค่ำนะครับฉันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ทีนี้ไปเจอในข้อสอบอาจารย์ก็บอกว่าแล้วถ้าเราอาจารย์ใส่กอไก่เข้าไปล่ะกอไก่มีตัวพิมพ์เล็กมีกอไก่ตัวพิมพ์ใหญ่ไหมครับมันก็ไม่มีถูกไหมครับถ้ามันไม่มีตัวพิมพ์เล็กไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่มันก็ได้ตัวเดิมของมันฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องระวังดีๆว่าเวลาเจอข้อสอบจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับmethod integer class integer มี method ที่ชื่อว่า toString ก็คือแปลงตัวเลขจำนวนเต็มให้กลายไปเป็น string ในทำนองเดียวกันครับ character เราต้องการจะแปลงตัวอักษรให้กลายเป็น string เราก็ทำได้ครับเราใช้ method ที่ชื่อว่า toString เหมือนกันกับ integer เมื่อกี้เลยนะครับ return type จะออกมาเป็น string นะครับโดยที่เราส่ง parameter เข้าไปเป็นตัวอักษรนะครับอันนี้อาจารย์เขียนผิดอีกแล้วนั่นต้องเป็น single quoteเนาะอาจารย์ประกาศตัวแปร C ขึ้นมานะครับมีชนิดข้อมูลเป็นชานะครับเป็นตัว A ใหญ่แล้วอาจารย์สั่งว่า character จุด toString แล้วใส่ตัว C เข้าไปตัว C ตัวเนี้ยจากเดิมที่เป็น character เพราะว่า parameter เป็น character ใช่ไหมครับมันจะถูกแปลงให้กลายเป็นตัวอักษรนะครับในกรณีนี้อาจารย์สั่ง print มันออกมาเลยนะครับสั่ง print ออกมาแต่บางทีเราอาจจะไม่ print ก็ได้เราอาจจะเอาตัวอักษรตัวเนี้ยไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับไปแปลงเป็นอย่างอื่นไปใช้งานในกรณีอื่นๆต่อไปก็ได้นะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าคลาส2คลาส integer มี toString คลาส character ก็มี toString แสดงว่า toString เนี่ยเป็นเมธอดที่อาจจะมีการทำงานอยู่ในหลายๆคลาสอาจารย์เดาได้เลยว่าใน double ก็คงจะมี toString ใน boolean นะครับในคลาส boolean ก็คงจะมี toString นะครับคลาส byte ก็คงจะมี toString เช่นกันนะครับฉะนั้น toString ก็คือเป็นเมธอดที่ทำหน้าที่ในการแปลงชนิดข้อมูลนั้นๆชนิดข้อมูลที่เรากำลังเล่นอยู่เช่น character integer float double นะครับแปลงไปเป็น string เพราะว่าเมธอดมันชื่อว่า toString นั่นเองนะครับงั้น toString เนี่ยเราอาจจะได้ใช้บ่อยๆเราแปลงจากตัวเลขไปเป็นตัวอักษรเราใช้ toString นะครับ